สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับครูมอนนะคะจากครูมอน.com นะคะก็วันนี้เนี่ยจะคุยกันถึงเรื่องการเขียนนะคะประโยคให้มัน parallel นะคะ parallel ก็คือเป็นเขาเรียกไงขนานนะคะก็คือว่ามี grammar form นะคะเหมือนกันคือแบบว่าถ้าเป็นคำนามเราก็ใช้คำนามทุกคู่กันถ้าเป็นวลีก็ใช้วลีคู่กันอะไรแบบนี้นะคะก็คือว่ามีฟอร์มเหมือนกันนั่นเองนะคะก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะแต่ว่าก็บางปกติเราก็จะมองไม่เห็นนะคะเวลา edit นะคะเราถึงจะค่อยมาแก้กันนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะโอเคใหญ่ๆหน่อยขยายใหญ่หน่อยนะโอเคค่ะ John prefers exercising and to paint นะคะอันนี้เนี่ยก็จะ เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าอะไรว่ามันไม่เขาเรียกไงมันไม่คู่ขนานกันคือเวลาเราอ่านออกเสียงนะคะเราก็จะรู้เลยมันฟังดูแปลกๆเนาะอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นทริคอย่างนึงเวลาที่เราจะ edit ใช่ไหมคะเราก็อ่านออกเสียงอ่านแบบ read out loud นะคะอ่านออกเสียงออกมาเราก็จะมันก็จะฟังคืออะไรเงี้ยเสียงมันก็จะพอบอกเรามันก็แบบเราก็จะฟังเดี๋ยวก่อนมันฟังแล้วแปลกๆนะอะไรเงี้ยนะคะทีเนี้ย John เป็น subject ใช่ไหมคะ prefer เป็น verb ใช่ไหมแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยตัว exercising เนี่ยมันเป็น verb ing ใช่ไหมคะเป็น gerund ส่วน to paint เนี่ยเป็น to verb ช่องหนึ่งเป็น infinitive ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าอะไรคะมันไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ต่อเนื่องกันใช่ไหมคะก็คือฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแก้ให้มันเหมือนกันใช่ไหมคะให้มันเขาเรียกให้มัน parallel กันไอ้สองตัวนี้นะคะอันนี้ก็แก้ง่ายก็คือเป็นอะไรคะก็คือแก้ให้มันเหมือนกันก็คือเป็น to verb ช่องหนึ่งเหมือนกันเช่น John prefer to exercise and to paint นั่นเองนะคะหรือว่าเราจะเป็น John prefers exercising and painting ก็ได้นะคะคือเหมือนว่าทำให้ฟอร์มของมันเนี่ยเหมือนกันก็แล้วกันนะคะก็จะเป็น parallel นะคะตัวอย่างที่สองนะคะโอเคอะไรนะโอเคตัวอย่างที่สองto think logically is as important as calculating accurately นะคะแล้วเนี่ยตรงนี้ verb คืออะไรคะ verb คือ is ใช่ไหมคะส่วนประธานก็คือ to think logically นะคะแล้วก็อีกอันคือ as important as เนี่ยก็คือ calculating accurately นะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้ข้างต้นเนี่ยคำนามเนี่ยเป็น to infinitive ถูกไหมคะแต่ว่าไอ้ข้างหลังที่เราจะเอามาเทียบกันเนี่ยมันเป็นอะไรคะเป็น gerund เป็น verb ing ถูกไหมอันนี้ต้อง parallel เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราเป็นการเปรียบเทียบอะว่าง่ายๆนะคะคือเราเปรียบเทียบว่า as important as ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาเขาเรียกไงเอาตัวอย่างมาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะมันก็ควรจะใช้ฟอร์มเดียวกันถูกไหมไอ้สองก้อนนี้ก็คือควรจะใช้ฟอร์มเดียวกันเพราะว่าคือเราเอาสองก้อนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่าง่ายนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองแก้ให้มันให้มันขนานกันนะคะเราก็ทำไงดีก็คือง่ายๆอันนี้เป็น infinitive ใช่ไหมคะอันนี้เป็น verb ing ก็คือเปลี่ยนให้มันเหมือนกันง่ายๆให้เปลี่ยนฟอร์มสองอันนี้ให้มันเหมือนกันนะคะก็อันหนึ่งก็เป็น thinking logically is as important as calculating accurately ใช่ไหมคะก็อันนี้ก็เหมือนกันละเป็น verb ing แล้วก็ calculating เป็น verb ing นะคะก็จะคู่ขนานกันแล้วนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่สามบอกว่าI am going to jogging in the morning and practice English writing skills all day นะคะอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างจากของเพื่อนเรานะคะในกลุ่มชมรมฝึกเขียนภาษาอังกฤษกันนะคะครูก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ตัวอย่างให้เอาตัวอย่างมาเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคะอันนี้เนี่ยมีเรื่องที่แก้นะคะคืออ่ะลองดูเรื่อง parallel ก่อนนะคะก็คือว่าเราก็จะเห็นว่าตัว jogging นะคะกับ practice เนี่ยมันคนละอันกันใช่ไหมคะอันนี้เป็น verb เฉยๆนะคะแล้วก็ jogging เป็น verb ing นะคะจริงๆประโยคนี้เนี่ยมีที่ต้องแก้นะคะสองอย่างก็คือว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้ to แล้วนะคะ going to jog เนี่ยมันก็จะต้องเขาเรียกไงอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นนะคะว่า I'm going to jog ถูกไหมคะหรือว่า I'm going jogging อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ
ฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยเราลองเลือกดูว่าถ้าเราจะเอาเป็นเป็น to ก็แล้วกันนะคะเป็น to verb ช่องหนึ่งนะคะก็คือตัดออกก็เป็น I am going to jog ตรงนี้นะคะ I am going to jog in the morning and to practice English writing skills all day ถูกไหมคะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันละเป็น to infinitive เหมือนกันนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะก็คือว่าparallel แล้วนะคะคือ form เหมือนกันก็คือเป็น to infinitive เหมือนกันนะคะ form เดียวกันอีกอันนึงนะคะเรื่อง parallel นะคะที่ต้องดูก็คือการใช้ correlative ก็คือ correlative เนี่ยก็คือพวก either or neither nor both and not only but also อะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราเปรียบเทียบนะคะคือเวลาเราใช้คำพวกนี้เนี่ยมันเป็นการพูดถึง2 อย่างใช่ไหมคะซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันอะว่ายังไง2 อย่างเปรียบเทียบกันนะคะหรือว่าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยฟอร์มของตัวทั้ง2 อย่างเนี่ยมันควรจะเหมือนกันใช่ไหมคะดูตัวอย่างนะคะหวังว่าคงจะไม่ตัวเล็กไปนะโอเค according to behavioral psychologyphysiological responses to external stimuli are not only observable and measurable but also can explain why human behave as they do นะคะตัวนี้คือหมายว่าตาม behavioral psychology เนี่ยนะคะเขาเรียกไง response ทาง physiology เนี่ยนะคะก็คืออะไรนะ physiology เรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานนะคะว่าของร่างกายอะไรเงี้ยนะคะตอบสนองกันตอบสนองเนี่ยต่อตัวกระตุ้นทางด้านนอกเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่สามารถ observable แล้วก็ measurable นะคะวัดได้นะคะแต่ยังสามารถอธิบายได้ด้วยว่าทำไมมนุษย์นะคะเขาเรียกไง behave อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะจริงครูไม่ค่อยชอบแปลนะเวลาโดยเฉพาะที่ประโยคยาวๆเหมือนแบบ academic ใน academic เนี่ยนะคะคืออ่านแล้วแบบอย่าแปลจะดีกว่านะคะคือแปลแล้วแบบยิ่งแปลยิ่งงง อ่านแล้วก็แบบเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราใช้ correlative นะคะตัว not only but also ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปรียบเทียบนะคะตรงนี้เนี่ยเราเปรียบเทียบอะไรเอ่ยนะคะก็จะเห็นว่าอ่านลองมาเขาเรียกไงวิเคราะห์ประโยคให้ดูกันอย่างตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ประโยคไม่ใช่ประโยคประธานนะคะประธานตรงนี้เนี่ยก็คือ physiological responses ถูกไหม to external stimuli นี่ก็คือใหญ่ responses เฉยๆนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรคะ subject ถูกไหมแล้วก็ not only observable นะคะตรงนี้ก็คือเป็น subject แล้วก็ verb ใช่ไหมคะ เป็น verb ใช่ไหมแล้วก็เราใส่not only ไปตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็but also but also นะคะแต่ว่าตรง but also เนี่ยอะไรคะข้างหลังเนี่ยมันเป็น verb นะคะคืออันนึงอยู่ข้างหน้านะคะว่าง่ายคือเดี๋ยวนะอธิบายไงดีเดี๋ยวเขียนใหม่ดีกว่านะคะก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเป็น subject ใช่ไหมตรงนี้เป็น verb นะคะแล้ว not only เนี่ยมันเขาเรียกไงอ่ะ subject verb นะคะแล้วก็ตัว not only นะคะ oops not only แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็น observable and measurable นะคะ but also นะคะแล้วก็ verb ถูกไหมไหมคะ subject verb not only นะคะแล้วก็but also แล้วก็ verb อีกรอบหนึ่งถูกไหม can explain ใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยมันไม่ parallel เพราะว่าตรงประโยคแรกเนี่ยตัว not only เนี่ยนะคะมันพูดถึงอะไรคะ not only observable and measurable นะคะซึ่งเป็นอะไร adjective ใช่ไหมเป็น compliment นะคะก็คือว่าบอกว่าa response เนี่ยไม่แค่ observable and measurable นะแต่ยังสามารถอะไรคะ explain why human behave as they do ได้ด้วยเนี่ยแต่ว่าตรง but also เนี่ยใช่ไหมคะตัวที่อยู่ข้างหลังมันเนี่ยเป็น verb แล้วเป็นวลีนะคะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ขนานกันอะคือตรงนี้มันเป็น adjective แล้วก็ตรงนี้มันเป็น verb อะใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยความหมายมันจะงงคือเหมือนกับว่าเขาเรียกไงอะคือตัวที่เราเอามาเปรียบเทียบกันนะคะ form มันไม่เหมือนกันอะคือข้างหน้าเนี่ยมันเป็น adjective นะคะแต่ข้างหลังเนี่ยมันเป็น verb แล้วก็เป็นวลีเขาเรียกไงเป็น verb phrase นะคะ
ฉะนั้นเนี่ยเราควรจะแก้นะคะให้มันให้ฟอร์มมันเหมือนกันนะคะก็แก้ได้เป็นแบบนี้นะคะก็คือว่าเหมือนเดิม physiological responses นะคะ not only are observable and measurable ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นอะไรคะ subject นะคะแล้วก็ not only ถูกไหมเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยเป็น verb ถูกไหมคะแล้วก็ตรงนี้เป็น adjective ถูกไหมเสร็จแล้ว but also ใช่ไหมคะแล้วก็เป็น verb นะคะตรงนี้ can explain ถูกไหมไม่ติดนะตอนนี้ก็เป็น but also แล้วก็ verb ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันคล้องจองกันละนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือไงตรงนี้เนี่ย not only ใช่ไหมคะแล้วก็ but also ซึ่งสองอันนี้อยู่ข้างหน้า verb หมดเลยถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยไอ้ก้อนนี้เนี่ยก็เป็น verb phrase ตรงนี้ก็เป็น verb phrase เหมือนกันใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือขยายเขาเรียกไงverb เหมือนกันถูกไหมคะคือบอกว่าphysiological response เนี่ยนะคะไม่ได้แค่อะไรคะ observable and measurable นะคะแต่ยังอะไรคะสามารถexplain why human behave as they do ได้ด้วยนะคะงงไหมผมว่าคงไม่งงนะคะอีกรอบหนึ่งอ่ะอีกรอบหนึ่งอันนี้มันอาจจะยาวหน่อยนะคะก็คือว่าว่ายง่ายนะคะคือถ้าดูกันง่ายคือตรงนี้เนี่ย verb มันอยู่ข้างหน้า not only แต่ว่าตรงนี้เนี่ย verb มันอยู่ข้างหลัง but also ถูกไหมแต่ว่าเราจะพยายามให้มันเหมือนกันน่ะใช่ไหมคะว่ายง่ายคือไอ้ก้อนนี้อ่ะกับก้อนนี้อ่ะมันควรจะฟอร์มเดียวกันถูกไหมคะเพราะว่าเราต้องการจะเปรียบเทียบสองสิ่งนี้ต้องการจะเปรียบเทียบอันนี้กับอันนี้อ่ะถูกไหมฉะนั้นเนี่ยฟอร์มมันควรจะเหมือนกันถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราก็แก้นะคะให้มันเหมือนกันอย่างประโยคนี้ที่แก้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าอะไรคะ not only เราไอ้ก้อนนี้เนี่ยเป็น verb phrase นะคะแล้วก็ but also ตรงนี้ก็เป็น verb phrase เหมือนกันเห็นไหมคะคือ not only แล้วก็ are ซึ่งเป็น verb เนี่ยอยู่ข้างหลัง not only แล้วก็ตรงนี้ but also เนี่ย can explain ก็เป็น verb อยู่ข้างหลัง but also นะคะนี่จะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะถัดมานะคะอีกประโยคหนึ่งละกันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะ the tornado not only destroyed the shed behind the store but also the water tower across the street นะคะประโยคนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า tornado เป็น subject เรารู้ใช่ไหมคะนี่ not only เนี่ยนะคะตามด้วย verb นะคะส่วน but also เนี่ยอะไรคะตามด้วยอะไรคะobject นะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเรียกอะไรอ่ะตัวโครงสร้างนะคะมันไม่เหมือนกันก็คือว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยกลายเป็น subject นะคะแล้วก็ not onlyนะคะแล้วไอ้ก้อนที่เราจะมาเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็น verb นะคะ verb แล้วก็เป็น verb phrase นะคะแต่หลัง but also เนี่ยมันกลายเป็นอะไรคะเป็น object ก็คือซึ่งเป็นคำนามถูกไหมคะแต่สิ่งที่เราต้องการจะเปรียบเทียบก็คือไม่ใช่เปรียบเทียบจะเอามันมาคู่กันนะก็คือ2อย่างนี้ถูกไหมคะก็คือก้อนนี้กับก้อนนี้ฉะนั้นเนี่ยเราควรจะทำให้มันเป็นฟอร์มเดียวกันฟอร์มเหมือนกันนะคะเราก็สามารถแก้ได้เป็นนะคะลองThe tornado destroyed นะคะ not only the shed behind the store but also the water tower across the street ตรงนี้ก็เห็นว่าใช่ไหมคะ subject นะคะverb นะคะแล้วก็ตรงนี้ not only แล้วก็ตามด้วยเลยค่ะคำนามซึ่งเป็น object นะคะแล้วก็ but also คำนามซึ่งเป็น object เหมือนกันก็จะเห็นว่า2อันนี้ form เดียวกันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็โอเคถือว่า parallel แล้วถูกไหมคะนะคะก็หวังว่าจะพอเข้าใจกันนะคะอาจจะเรื่องนี้อาจจะอธิบายยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเราดูเยอะๆนะคะดูหลายตัวอย่างนี้แล้วก็จะพอเข้าใจว่าโอเคเนี่ยคือหลักการง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเอา2อย่างมันมาเปรียบเทียบกันเอามาคู่กันอะไรเงี้ยฟอร์มมันควรจะอันเดียวกันนะคะก็คือว่าถ้ามันเป็น ing ก็ ing เหมือนกันถ้าเป็นinfinitive ก็ infinitive เหมือนกันถ้าเป็น verb ก็ verb เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะก็คือหลักง่ายๆคืออย่างนั้นเองนะคะถ้าเหมือนเดิมนะคะก็คือถ้าเรางงเนี่ยก็คือพยายามแตกเขาเรียกไงอะประโยคออกมานะคะลองดูว่า subject ของมันคืออะไรกันแน่นะคะแล้วตัวที่
ที่เราเอามันมาคู่กันเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะคะอย่างนี้เป็น verb ing verb ing เป็นต้นนะคะก็โอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะคะครูก็จะมาตอบนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ